หากพูดถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในหลายๆประเทศทั่วโลกคงหนีไม่พ้นการพูดถึงเรื่องของอายุที่เมื่อเด็กๆมีอายุครบ18หรือ20ปีบริบูรณ์ก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ทว่านั่นดูจะง่ายไปสำหรับชนเผ่าในบราซิลที่ชื่อว่าซาเตเรมาเวพวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าการเป็นผู้ใหญ่มันควรต้องเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กชายที่จะโตไปเป็นนักรบอย่างเต็มตัวและเพื่อเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจนั้นพวกเขาเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่าพิธีบรรลุนิติภาวะซึ่งนับเป็นพิธีกรรมที่เจ็บปวดและทรมานที่สุดอย่างหนึ่งในโลกโดยเมื่อเด็กหนุ่มอายุครบ13ปีพวกเขาจะต้องออกไปพร้อมกับผู้ชายคนอื่นๆในเผ่าเพื่อเก็บรวบรวมมดกระสุนมาให้ได้มากที่สุดส่วนเด็กสาวจะมีหน้าที่ในการเตรียมยาสลบอยู่ที่หมู่บ้านและเมื่อเด็กหนุ่มกลับมาถึงก็จะจับมดที่หามาได้โยนลงไปในยาสลบที่เตรียมไว้จากนั้นผู้ประกอบพิธีจะจับเอามดใส่ไว้ในถุงมือที่ถูกสานขึ้นอย่างปราณีเพียงไม่นานพวกมดก็จะตื่นขึ้นพร้อมแล้วสำหรับพิธีกรรมของชนเผ่าพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นเด็กหนุ่มที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ได้สวมมือเข้าไปพวกเขามีกฎว่าห้ามร้องไห้และห้ามเอามือออกมาก่อนจะครบ10นาทีโดยเด็ดขาดตอนนี้สิ่งเดียวที่ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดมีเพียงจังหวะเสียงเพลงและการเต้นเท่านั้นเพียงไม่นานพิธีก็ได้จบลงเหลือเพียงแต่ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่ยังคงอยู่เด็กหนุ่มต้องทนกับพิษที่รุนแรงราวกับถูกรุมยิงด้วยกระสุนกว่า100นัดและอย่างน้อยเขาจะเจ็บปวดไปอีกไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเพราะมดกระสุนที่พวกเขานำมาใช้นี้มีสมญานามว่ามด24ชั่วโมงซึ่งนั่นหมายถึงความยาวนานที่คุณจะได้ลิ้มรสชาติของพวกมันและหากคุณคิดว่าแค่นี้ก็ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณกำลังคิดผิดเพราะนี่เป็นเพียงครั้งแรกเท่านั้นพวกเขายังต้องผ่านพิธีกรรมอีกราวๆ20ครั้งถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบโดยสมบูรณ์เห็นแบบนี้แล้วคำกล่าวที่ว่าเจ็บเหมือนมดกัดอาจจะมีความหมายที่ตรงกันข้ามหากหนุ่มๆจากชนเผ่าไม่ได้ยินเข้าหากชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ